มีตังโดดอยู่เลยอย่านะคะแล้วกูรอหลักฐานแบบปั๊มปั๊มปั๊มเอามาเลยรอบนี้แหละเอาไอ้หน้าหงายมาเอาไอ้หน้าหงายจะไปเลยมาให้รู้ว่ากูผิดก็โชว์ไม่ได้ไม่โชว์อะไรได้กล้องวงจรก็โชว์ไม่ได้แล้วก็ให้พวกกูเข้าใจให้พวกกูเข้าใจแล้วประเด็นคือร้องทำไมมึงร้องทำไมเหตุผลที่มึงร้องร้องทำไมร้องว่ามีคนมาเหยียบย่ำประเทศใช่ไหมใช่ไหมบอกมึงร้องเพราะรู้สึกว่าในใจมันอดอั้นที่แบบว่ามีคนมาเหยียบย่ำประเทศดูถูกใช่ไหมแล้วการที่เอ็นดีด่าว่าตัวแทนกูโง่ทั้งที่เขาจบเกียรตินิยมมหาลัยอันดับสองของประเทศกูต้องด่ามึงยังไงกูต้องด่าเอ็นดีมึงยังไงสารแนพูดภาษาอังกฤษจะไม่ได้กูต้องด่ายังไงกับมึงอ่ะมึงฝากไปเลยนะกูฝากไปถึงเอ็นดีมาดิกูจะใช้ความรักชาติมากูใช้ความรักชาติมึงมาเลยกูเมื่อยนะอย่างเงี้ยกูเมื่อยมือทำแบบเนี้ยออกกําลังกายอย่างเงี้ยฝากนะคะ ND มึงอ่ะมั่นมาด่าตัวแทนกูยังไงแล้วเนี่ยเมื่อก่อนมันเคยเป็นอะไรนะพวกกูก็บอกว่าองค์กรมึงค่ะองค์กรมึงค่ะมึงก็ยัดว่าเป็นอย่าไม่อย่าทำให้มันเป็นปัญหาระดับประเทศระหว่างประเทศมึงคนเดียวมึงคนเดียวพวกกูด่าองค์กรมึงแบบช้ำช้ำมงทุกวันเลยไม่มีใครไปด่าประเทศมึงสักคนนึงอะแต่เรื่องมันก็ไม่จบเท่านั้นพอฉันโพสฉันรอนะเมื่อวานอะฉันรอเธอเธอเล่นเลื่อนสักขนาดนั้นฉันก็โพสเพราะมันคือข้อเท็จจริงฉันโพสเลยตอนนั้นฉันโพสเลยมันคือข้อเท็จจริงทั้งนั้นที่เธอเลื่อนวันนี้เธอยังไม่คนวันนี้จะบอกเธอจะไลฟ์หกโมงเธอยังไม่ตรงเวลาเลยเธอไม่มีความพร้อมเธอไม่รู้เวลาไหนเธอพร้อมนี่ถ้าไม่ติดว่าลูกกูนอนอยู่ตรงนั้นนะกูล็อกมันดีข้างในมันไม่ได้ยินไม่มีความพร้อมถึงขัดขนาดเวลามึงต้องคิดนะคนไม่ตรงเวลานี่จัดเป็นนิสัยสันดานกูจะบอกไว้ให้แล้วอย่ามาบอกว่าคนเราผิดพลาดกันได้งานอบต.เขายังผิดพลาดน้อยกันนี้ค่ะเดี๋ยวช่างมันแล้วฉันอยากรู้อีโพสต์ล่าสุดที่บอกว่าอะไรนะคำหยาบคำถ่อยอะไรนะคนธรรมดาเขาก็พูดกันได้แต่ระดับนางงามคือประมาณว่าด่ากูนั่นแหละว่ากูถ่อยกูใช้คำพูดถ่อยคือด่ากูแน่นอนด่ากูแน่มีกูอยู่ในนั่นมีชื่อน้ำพัชรพลอยู่ในโพสต์นั่นแน่นอนเพราะไม่มีในบรรดามิสเกรนนะเธอสะบักแทบด้วยมีเอวแต่ในเวลามุ่งใหญ่น้อยที่ออกมาได้แบบฉันก็ต้องเป็นกูคนอื่นเขาไม่ได้มานั่งเทคแอคชั่นอะไรเขาไม่เขาก็เลยนะเขาทำงานกันส่วนกูเนี่ยหลังสุดแล้ววันนี้พนักงานเนี่ยดูเอกสารต่อเพราะความที่กูจะดูมึงกูไม่อยากด่าแหกปากหนักกว่านี้จะบอกให้ใครไปขู่ใครขู่เธอเธอโชว์มาเลยโชว์มาสิโชว์มาเลยโชว์มาพี่ไม่ได้มีปัญหากับหนูนะนาโนพี่ฝากบอกนี้ว่าพี่ไม่มีปัญหากับหนูพี่ไม่ได้มีปัญหากับหนูเลยค่ะพี่ไม่ได้มีปัญหากับหนูพี่มึงดูตากูนะมึงดูตากูให้ดีพี่ไม่ชอบวิธีการพูดของ ND หนูพี่ไม่ชอบและเขาพูดก่อนที่พี่วัดจะแถลงก
กูไม่ชอบด่าใครก็ด่าไปเดี๋ยวอย่ามาด่าตัวแทนกูมึงไปแท็กมันมามึงไปแท็กมีเอ็นดีมันมึงแท็กมันเลยมึงแท็กมันเลยมันพูดไทยได้ไหมเหลือกูพูดภาษาอังกฤษมึงแท็กมากูจบเอกภาษาอังกฤษมาเลยกูพูดได้หมดมึงมาแท็กมามึงแท็กมาใครอยากพูดใครอยากแก้ต่างมึงแท็กมาอย่ามาขอความเห็นใจว่าทำไมคนเราไม่มีความอลุ่มอล่วยงานอินเตอร์มึงไปเจแปนถ้ามึงไปไม่ตรงเวลานาทีเดียวอีเหี้ยรถไฟไปมึงตกเลยนะมึงดูรอบต่อไปเลยนะทุกคนประเทศที่เขาทำงานเป็นโปรเฟสชั่นอลกูจะบอกอะไรให้มึงรู้การตรงเวลาผัวกูเนี่ยฝรั่งเศสตรงเวลาชิบหายกูจะบอกไว้ให้ไปตรงเวลาเท่ากับสายกูจะบอกไว้เลยต้องไปก่อนเวลาถึงจะตรงเวลานี่กูสอนมึงเลยนี่กูสอนมึงเลยกูเนี่ยนักธุรกิจมึงมาแล้วอย่าบอกว่ากูเป็นคนที่อคติกับประเทศมึงใช้งานก่อสร้างบริษัทกูมีคนประเทศมึงเกิน 50% กูจะบอกไว้ให้กูไม่ได้บอกว่าคนประเทศนี้ใส่ไม่ดีแม่งที่กูเจอนี่ใส่ดีมีแต่มึงนั่นแหละทำให้ประเทศมึงอะต่ำอย่านะคะเกิน 50% นี่ไม่ใช่มีแค่100คนนะกูบอกให้อย่าค่ะโพสด่าไปถึงแม่ผัวเพื่อนเล่นพ่อมึงเหรอพวกกูไม่หยุดพวกแบบมึงค่ะแล้วกรุณาแคปไปเลยไม่ต้องบอกว่ากูเป็นคนนิสัยทำไมนางงามพูดแบบนี้มึงไปไล่ดูแต่2020ไปมึงไปไล่ดูไปแล้วมึงจะไม่มีคำถามกูเหยียดตอบนาโนมาไหมคะนาโนมาใช่ไหมคะมีคนบอกว่านาโนมานาโนมาไหมคะนี่ค่ะ 7,000 แล้วค่ะอีกไม่กี่คนก็ครบ 10,000 แล้วค่ะนาโนอันเนี้ยคนไทยเลยค่ะหนูพูดภาษาไทยได้พี่อยากรู้หนูเป็นคนไทยไหมหนูเป็นลูกครึ่งไทยไหมหรือทำไมหนูพูดไทยได้หึพี่อยากรู้พี่อยากรู้แล้วหนูบอกว่าหนูทำธุรกิจในไทยใช่ไหมหนูทำงานอะไรหนูทำงานอะไรหนูมี work permit ไหมหนูมี work permit ไหมหนูทำธุรกิจอะไรหนูมี work permit ไหมพี่บอกพี่ถามก่อนนะกฎแรงงานนะกฎแรงงานนะมีกฎแรงงานในประเทศไทยนะคะกฎแรงงานต่างด้าวหนูรู้ใช่ไหมหนูมีเอกสารอะไรหนูทำธุรกิจในไทยหนูทำอะไรหนูทำอะไรนี่กูเนี่ยทำเรื่องเอกสารมึงมาเลยกูรู้ดีเรื่องวีซ่งวีซ่า work permit อ่ะมาหนูบอกหนูทำงานธุรกิจในไทยหนูมาไทยหนูทำธุรกิจหนูทำธุรกิจอะไรหนูทำธุรกิจอะไรบอกมาดิหนูถือวีซ่าอะไรถ้าหนูไม่ใช่คนไทยแท้นะหนูถือวีซ่าอะไรหึมึงไปหาดูดิทำธุรกิจอะไรที่วัดไม่เคยจ้างงานไม่มีบุญคุณโอเคกูไม่ด่าตั้งคำกูไม่มีข้อความเห็นอะไรกูไม่มีกูไม่ด่าอะไรกูไม่มีอะไรเรื่องบุญคุณงานมาเงินไปจบเท่าเทียมกันเข้าใจได้ข้อนี้อยากรู้เป็นคนไทยไหมลูกครึ่งไทยไหมถ้าลูกครึ่งไทยเนี่ยมันถือได้2วีซ่าลูกฉันถือ2วีซ่าอีนางแม็กเนี่ยนี่มาฟ้องกูดิมาฟ้องกูได้เลยเปิดให้ฟ้องทำให้เสียหายเรื่องอะไรแต่ฟ้องไม่ดีกูฟ้องกลับแน่นอนมึงไม่ต้องกลัวใครรู้นะว่าหนูนาโนทำธุรกิจอะไรในไทยกรุณาบอกด้วยนะคะอย่าบอกว่าแค่มาทำธุรกิจในไทยธุรกิจทำธุรกิจอะไรบอกดิทำงานในไทยต้องมีเอกสารนะคะมาลอยๆเนี่ยไม่ได้นะคะ
มันผิดกฎหมายนะคะหนูมาหนูทำธุรกิจอะไรหนูเคยทำหนูบอกหนูมีธุรกิจในไทยพี่จำได้พี่ดูอยู่ตอนนั้นพี่ดูในไลฟ์หนูบอกหนูมีธุรกิจหนูทำธุรกิจอะไรหนูถือเอกสารอะไรถ้าหนูไม่ใช่ไทยแท้หนูวีซ่าอะไรคะทำไมต้องกลัวนะคะพนักงานของฉันเนี่ยเอกสารครบทุกคนฉันรับไม่ได้ฉันรับไม่ได้เธอบอกว่างานมันไม่พร้อมสต๊อปน้อยเพราะมันติดวันหยุดคุณไม่มีการวางแผนหรือว่ามันเหมือนอ่ะยกตัวอย่างปีใหม่บ้านเราทุกคนแม่งหยุดหมดแต่ทำไมบริษัทจัดอีเวนต์ถึงหาคนทำได้วะกูอยากรู้กูอยากรู้จริงๆเลยฉันอยากรู้แต่ถ้าวันนี้นางงามเดินมาประกวดเข้าในประเทศแล้วหนูพี่ติดทางทีมของคุณติดต่อวันนี้ก็ไม่แปลกใจนะคะถ้าสมมติว่าเขาจะติดต่อไม่ทันเพราะฉันเชื่อประเทศคุณน่ะต้องการเงินประเทศคุณน่ะต้องการรายได้ไม่งั้นคงไม่หนีมาทำงานที่ประเทศฉันไม่มีใครเอาเงินไปให้แล้วจะไม่เอาถ้ามึงไม่ได้ประสานงานล่วงหน้าตลกแล้วเรือพิวัตรกับเรือมันนี่ดอกอีแค่เรือพิวัตรมันไม่มีไอ้เพดานข้างบนเองไอ้ไม่มีนั่นน่ะไอ้กันแดดกันฝนนั่นน่ะที่เหลือกูก็เห็นไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากเลย